สวัสดีทุกคนนะครับผมชายรเธอทุกคนเลยนะฮะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์นะครับไม่ได้วิเคราะห์มาสองวันขออภัยด้วยพอดีว่าติดธุระสอนนักเรียนสอนสดนะครับทีนี้ในส่งกราฟวิกี่ก่อนเลยลวกันของ GJ นะครับก็ราคาเป็นสมมติ้ถามว่าจะเป็นยังไงต่อผมบอกตรงว่าไม่รู้นะครับแต่ทีก้อย่างหนึ่งคือเมื่อราคาขึ้นมาเยอะขนาดนี้ต้องมีการกลับตัวลงอยู่แล้วนะครับทีนี้ส่งของเดลี่ครับในส่งของเดลี่จะเห็นว่าเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมีการทิ้งไส้ไว้เพราะนั่นคือคำถามคือ จ้าแทงเนี้ยขึ้นไปเพื่อไปทาไส้ข้างบนแล้วต้องการจะกลับตัวลงมาทะลุลงตัวเองเพื่อลงไปทำไส้ข้างล่างหรือเปล่าคาตอบคือเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในส่งสี่ชั่วโมงครับเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับเรามีนวะรับโซนนี้ปุ๊บแล้วก็เรามีราคาวิกัดเดยวซึ่งถ้าราคาเนี่ยิดต่ำกว่าทรงนี้ได้นะครับผมก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาเพื่อเติมเต็มไส้ข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังคงยืนเหนือโซนพวกไส้พวกรีเจ็คตรงนี้อยู่ก็แน่นอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะถึง 159หรือว่าตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับ159 450 500ประมาณตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงครับอ่าชัดเจนนะครับ30นาทีโอเคเราดรอปมาดูเลย30นาทีนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาที่โซนรีเจคชั่นโซนเดิมแล้วนะครับเพราะตรงนี้นอาจจะหมายความว่ากราฟอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้นะครับทันทีเท่านั้นเดี๋ยวเราเรา,เราดู1ชั่วโมงที่นี่ปิดว่ามันจะปิดยังไงถ้าสมมุติมันปิดเป็นแท่งสวยๆฟิวลไไดด้้้แบบบนนนีีีีเเยยะครักก็มโอาสท่่ป จะเป็นหน้าตาผมว่าน่าจะประมาณนี้ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขึ้นต่อได้เลยนะครับเพราะราคาส่งแล้ววอลลุ่มเยอะมีโอกาสวิกฟ,ฟิลถึงมีรีเจ็คจริงแต่ว่าถ้าแรงซื้อแท่งนี้ปิดสวยๆก็มีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับในส่วนของ GJ ไม่เท่นี้ก่อนจะไปดูในส่วนของทองคำนะครับ ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้กันก่อนเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker X M นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง X M เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ X M นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง X M เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกรชัััั่่่่่ววโมงงตตอออนนนนนนเเลยยะคบบีีี้ สนะครับรุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามกลับมาที่ทองคำนะครับผมทองคำก็ดูทรงแล้วน่าจะมีโอกาสลงต่อเพราะว่าในส่วนของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนี่คือทม์เฟรมเดลี่นะกราฟเนี่ยมันปิดต่ำกว่าทรงนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะลงต่อเดีวูนิะครับ วีคลี่โอเคราคามีการไปทําแท่งเล็กๆเกพราะนั้นนี้อาจจะหมายความว่าการาฟต้องการจะไม่รู้สิขึ้นหรือลงก็ได้นะครับก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กถูกไหมในสองสี่ชั่วโมงนะครับครั้งที่1นึ่งรีเจ็คโซนนี้ครั้งที่2องรีเจ็คโซนนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คแบบเหมือนกับเคยที่มันเกิดขึ้นมาก่อนตรงเนี้ยนะครับเป็นส่งเทรนไลน์เลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันก็ได้เพราะตรงเนี้ยเราลองดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงในส่งของหนึ่งชั่วโมงครับราคาเรามีแนวต้านข้างบนนะแนวรับตรงนี้30นทีออยู่ใกรบ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคายอยู่ในกรอบผมว่าโซนนี้เป็นกรอบที่เราไม่ควรเล่นดีกว่าเนาะถึงแม้จะโซนแบบโอ้โห90ปิ๊บแต่ผมคิดว่าไม่น่านเล่นเท่าไหร่นะครับรอให้มันเบรกโซนนี้ออกมาก่อนต่ำกว่าเส้นเหลืองแต่ถ้าปิดเหนือเส้นเหลืองข้างบนก็หาจังหวะบายได้ผมว่าปมานนี้น่าจะเล่นง่ายสุดในกรอบนี้ถามว่าเล่นทำไมเล่นได้ครับแต่ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการทําคียนทัฟฟิกก่อนอย่างเช่นอาจจะมีการวิ่งขึ้นก่อนแล้วค่อยกลับตัวลงอะไรอย่างงี้อันนี้คือมโนเฉยนะครับแต่จะบอกว่าถ้าสมมุติจะเล่นนนใกรอบี้ ถ้าเราต้องการจะเล่นจริงๆเลยเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวรอดูสักสี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดก่อนว่าจะปิดยังไงถ้าสมมุติมันสามารถที่จะปิดเป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับผมว่าก็มีโอกาสที่มันน่าจะขึ้นต่อได้เราอาจจะหาจัางหวะเล่นได้ในโซนนี้ถ้าจะเล่นจริงๆนะครับน่าจะเป็นโซนประมาณนี้แหละเนาะทีนี้ส่วนของ US 30ครับเรามี daily นะครับราคา reject จากโซนนี้ขึ้นแน่นอนคราบ่าต้องกลับตัวขึ้นตาม price action เลยนะครับสี่ชั่วโมงอ่ะ สี่ชั่วโมงในระยะสั้นเนี่ยเหมือนต้องมีการกลับตัวลงมาโซนนี้ก่อนนะครับผมเพื่อรีเทสโซนเนาะรอราคาทําแนวรับหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับทำฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเคลียร์โซนออกโอเคเรามีแนวต้านแนวรับนะครับทีนี้พอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยปัญหาเริ่มมาแล้วถ้ามันปิดต่ํากว่าโซนนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะวิ่งลงต่อแต่ถ้ามันปิดเหนือโซนนี้นะครับผมก็หมายความว่าราคาเนี่ยไม่สามารถลงต่ำกว่าโซนนี้ถูกไหมก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับเพรนะาะนั้น เราจะบายหรือเซลดีง่ายๆครับถ้าอยากจะบายบายเหนือเส้นเหลืองข้างบนตรงนี้ถ้าอยากจะ s e l เซลต่ํากว่าเส้นเหลืองข้างล่างตรงนี้นะครับของ Bitcoin ครับกราฟเดลี่ก็ดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่เะไรชัดเจนนอกจากว่าราคามีการรีเจ็คลงมานะครับแต่ปัญหาคือเจ้าเท็กเดลี่แท่งนี้มันมีการวิ่งลงมาแล้วเยอะแล้วเหมือนจะเริ่มไซด์เวย์อยู่ตรงกลางนะครับ4ชั่วโมงก็เหมือนจะไม่มีวอลลุ่มด้วยแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าราคาจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนเนาะ ก็จะอยู่ในกรอบนี้ยาวเลยครับถ้าเล่นจริงๆเนี่ยก็คือรอหาจังหวะบายเหนือเส้นสีเหลืองข้างบนนี้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับหรือถ้าเซล์ก็ต่ำกว่าโซนนี้อันนี้ง่ายเลยเพราะนั้นในกรอบนี้ครับถือว่าเป็นโซนที่เราไม่ควรเล่นเนาะก็ประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้นะครับผมมาจริงๆแล้วเพราะว่าผมเคลียร์งานทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมเจอกันเย็นนี้ครับสวัสดีครับ